รายการตามใจผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือผ่านสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทินหรือจะถามปัญหาว่ามาได้ถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่ได้นี่ไงคุณขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการตามใจผู้ชมก็กลับมาสู่การไลฟ์สดทางเฟซทางไลน์ใน YouTube เป็นต้นให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือถามปัญหาหรือตอบปัญหาของผู้จัดรายการก็ตามสบายทางเฟซก็โทรกันเข้ามาได้ที่เทพบุญสวัยพระครูปริยัติยานุศาสตร์และสวัยเทพบุญเคาะหน้าจอลงก็จะเห็นรายละเอียด ID Line ก็มีของหลวงจีนแล้วก็พระมหาสวัยเทวปุญโญเทพบุญวนๆเวียนๆอยู่แถวนี้เป็นชื่อบ้างเป็นฉายาบ้างเป็นนามสกุลบ้างกลับหน้ากำหลังตามอัธยาศัยที่ยังไม่เป็นเพื่อนกันก็แอดเข้ามาได้จะได้พูดคุยกัน
สนุกๆในเวลาว่างๆช่วงเวลานี้ที่เมืองไทยก็บ่าย3 โมงถึง6 โมงเย็น3 ชั่วโมงที่ในประเทศอังกฤษนี่ก็8 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาสามชั่วโมงแต่ตอนนี้ก็เลยไปมากแล้วเลยมามากแล้วชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าแล้วเข้ารายการช้าไปหน่อยความจริงตื่นแต่เช้าเหมือนกันมัวทำนั่นทำนี่จุกจุกจิกจิกเอากว่าจะอาบน้ำเสร็จมาเตรียมอุปกรณ์ก็ปรากฏว่ามันขัดข้องกลับไปกลับมานี่กว่าจะเปิดได้ใช้เวลาเป็นเกือบชั่วโมง30 นาทีมันผิดขั้นตอนมันผิดขั้นตอนการการเข้ารายการเนี่ยการเข้าการแฮชแท็กอะไรต่างๆตอนนี้ก็ท่านผู้ชมจะเปิดไปที่เฟซของผู้พูดก็ได้นะสวัยเทพบุญไปที่สวัยเทพบุญแต่ที่เป็นหลักอยู่นี่ก็วัดพระสิงห์อังกฤษของวัดพระสิงห์นี่ก็มีหลายช่องนะมีหลายเฟซหลายหน้าเรียกว่ามีหลายหน้าบางหน้าก็กำลังถ่ายทอดการก่อสร้างอยู่ขณะนี้สร้างฐานบันไดที่ตั้งของเจดีที่กำลังสร้างใหม่ จะนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดพระสิงห์ UK แห่งนี้โดยจะมีการทำพิธีวางศิลาฤกษ์ในเดือนมิถุนายนประมาณวันที่9 มิถุนายนโดยท่านพระครูศรีสิงหวิเทศหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ธีระปัญโยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ UK กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ผู้พูดก็กำลังพักพาอาศัยอยู่ที่วัดพระสิงห์อังกฤษแห่งนี้แล้วก็จะกลับไปประเทศไอร์แลนด์ในสัปดาห์เนี่ยท้ายสัปดาห์เนี่ยก็ประมาณนี้ได้2 อาทิตย์แล้วจะได้กลับไปประชุม
จ้าหน้าที่ทางเทศมนตรคอกรับช่างช่างออกแบบช่างก่อสร้างวิศวกรสถาปนิกวิศวกรในกลางเดือนเนี่ยวันที่15ในการทำแผนสร้างวิหารเราเรียก pre-planning pre-planning meeting ของเทศมณฑลบ้านเราก็เป็นเทศบาลเมืองคอกประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์นี่ก็ยังไม่มีเอฟซีเข้ามาเอฟซีตัวจริงไปไหนหมดเนาะนี่ยังไม่มีเรื่องอะไรมาพูดนี่อ้าวอย่างนั้นก็ทบทวนการแผ่เมตตามาที่วัดพระสิงห์เนี่ยเขาแผ่เมตตาแบบโบราณนะของครูบาอาจารย์โบราณอาจารย์เดี๋ยวก่อนต้องเอาตัวอย่างมานี่เห็นว่าเป็นของสมัยครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นคำแผ่เมตตาแบบโบราณของครูบาเจ้าศรีวิชัยตานะกัมมังสีละกัมมังภาวนากัมมังนิพพานปัจจัญโญโหตุโนนิจจังพรหมตาอันว่าพรหมตั้งหลายก็ดีเทวาอันว่าเทวดาตั้งหลายก็ดีอากาศสัทธาจาอันอยู่ในอากาศกลางหาวก็ดีภูมิฐานอันอยู่ในภาคพื้นแผ่นดินก็ดีนาคราชานว่าพระญาณนาคตั้งหลายก็ดีมหิทธิกาอันมีฤทธิอานุภาวะอนุโมทันตุจุงอนุโมทนาบุญยังโนยังบุญแห่งผู้ฆ่าตั้งหลายรักขันตุจุงหักษาศาสนังยังศาสนาอนุรักขันตุจุงตามหักษาศาสนังยังศาสนาจิลังเสียงจิละกันอันนานันเตโสทีอันว่าความสวัสดีภาวันตุจุงจักมีมาตาแก่มารดาของข้าพระเจ้าเตโสทีอันว่าความสวัส
สดีอาวันตุจุงจักมีปิตาแก่บิดาของข้าพเจ้าเถิดโสตทีอันว่าความสัตตดีอาวันตุจุงจักมีญาตกาแก่ญาติพี่น้องทั้งหลายเถิดโสตทีอันว่าความสัตตดีอาวันตุจุงจักมีอาญาตกาแก่ผู้บาใจญาติพี่น้องทั้งหลายเถิดโสตทีอันว่าความสัตตดีภาวันตุจุงจักมีอุปัจจายาแก่อุปัจจาอาจารย์ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเถิดโสตทีอันว่าความสัตตดีภาวันตุจุงจักมีอาจาริยาแก่อาจารย์ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเถิดโสตทีอันว่าความสัตตดีเทวดาแก่เทวดาทั้งหลายเถิดโสตทีอันว่าความสัตตดีภาวันตุจุงจักมีภานิโนแก่สัตทั้งหลายเถิดโสตทีอันว่าความสัตตดีภาวันตุจุงจักมีโนแก่เราทั้งหลายทุกเมื่อเถิดบุญยังอันว่าบุญตานานว่าข้าได้ไว้และปูชาเฮือตานมาหลายสิ่งขอนาบุญยิ่งยิ่งแผ่หายรอดจอดปิตามารดาญาติกามวลมากพี่น้องแสนหาจักไปคือสัตว์ทั้งหลายมวลหมู่อันอยู่ในน้ำและเหนือดินสัตว์บินบนหนอากาศแมนผู้ฆ่าใดฆ่าใจขาดเอาตายขอเอาหน้าบุญตั้งหลายไปผายแผ่รอดครับผมโอ้ตื่นแล้วครับสวัสดีครับตื่นพ่อตื่นเมินแล้วแต่ว่าเมาจุกจุกจิกจิกเนี่ยอาบน้ำเสร็จมาโอ้มาเข้ารายการมันบ่ได้ก็เลยเสียเวลาไปเป็นชั่วโมงมันผิดขั้นตอน มันผิดขั้นตอนเนี่ยอันเข้ารายการเนี่ยเข้าเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันบ่จ้างมันบ่ใครจ้างนะมันยังบ่ใครคล่องดีเด้อฮะนั่นมาใครคล่องเขาเว้ยก็เลยเข้าแล้วเข้าแล้วตอนนี้เข้าแล้วเข้าแล้วออกอากาศออกอากาศมาแล้วกำลังแผ่เมตตาอยู่อ่ะอ๋อได้ครับออนละออนกำลังออนไลน์อยู่นะตอนเนี้ยกำลังออนไลน์แล้วออนไลน์แล้วอู้ในรายการเลยอู้ในรายการเลยปรับปรุงกะก็ดีนะ ยังมันก็มายังขึ้นมาออกเด้จะปรับปรุงกันยังก็เกิดมาลุนเข้าเลยเข้ารายการเลยครับสวัสดีครับ
ครับครับดูอย่างนักได้ว่าอ๋อครับครับครับปาโทอันนี้สุดยอดอันนี้คือสุดยอดของนี่อันนี้คือสุดยอดของวิปัสสนานะเนี่ยโอ้มีละนี่มีละที่ต้องแก้ไขมีละต้องพูดภาษาไทย ต้องพูดภาษาไทยเออมี4 ข้อเอาข้อที่หนึ่งก่อนโอ้มาใจบัตรถูกละครับไปแล้วเนี่ยได้บุญถูกได้บุญถูกแต่ว่าได้ครึ่งเดียวแต่ครึ่งเดียวครับต้องได้กุศลด้วยต้องได้กุศลด้วยกุศลครับได้บุญชำระจิตใจให้สะอาดเป็นมีความสุขสบายร่าเริงแจ่มใสส่วนได้กุศลนั่นคือได้ความรู้ความฉลาดจากการไปร่วมงานครับเรื่องอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในงานเนี่ยมันเป็นความรู้ทั้งนั้นมันเป็นความฉลาดที่เราจะได้โดยเฉพาะการฟังเทศในงานศพเนี่ยจะมีการฟังเทศในบางแห่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือเรานี่นะแต่ทางภาคกลางไม่มีภาคกลางไม่มีเทศก็จะมีการพูดสนทนาธรรมอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆทางภาคกลางนี่นะแต่ทางภาคเหนือเรานี่จะมีเทศเป็นประจำเพราะฉะนั้นการเทศเนี่ยมันคือการเทศให้คนที่มาร่วมงานฟังญาติพี่น้องไม่ใช่เทศให้ศพฟังเข้าใจไหมนั่นแหละนั่นแหละเพราะนั้นก็ต้องฟังเทศฟังพระเทศหรือพูดคุยสนทนากันกับนักปราชญ์บัณฑิตผู้รู้ที่มาร่วมในงานนะว่าเนี่ยเรื่องงานศพเนี่ยเป็นยังไงธรรมะเป็นยังไงความตายเป็นยังไงอนิจจังทุกขังอนัตตาจะออกมาละจากผู้รู้ในงานศพ ประจําครับกว้างศอกยาววาหนาคืบจะมาเอามาไปแบ่งแกงกันกินก็ไม่ได้ก็ไม่เอาก็ไม่เอากันทางภาคเหนือเราทำให้ร่างกายอัตภาพอันนี้แต่ที่นอนในอยู่ในโรงทำเป็นประโยชน์ขึ้นมาครับอย่างน้อย3 วัน 4 คืนครับ3 วัน 4 คืน
โอ้ครับครับอาศัยที่ว่าจะมีประโยชน์ครับจะมีระยะจากพวกอาจารย์ครับนิมนต์พระสงฆ์ที่เป็นนักเทศน์ระดับชั้นของเอามาเทศน์ให้ฟังอืมเอาเทศน์ให้ญาติโยมฟังเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเลยที่มาเป็นเพื่อนทุกคืนอืมครับแสดงว่าบุคลาธิฐานเหมือนกันจังนะผมเมตตาอาจารย์ยกบุคลาธิฐานสักตัวอย่างหนึ่งก็จะมันอืมบุคลาธิฐานที่โบราณท่านรจนาไว้เยอะแยะเลยจังผมเมตตาอาจารย์พูดนะก็มีถ้าพูดถึงเรื่องของบุคลาธิฐานนี่ก็เอาศพครับถ้าบุคลาธิฐานเนี่ยต้องเอาศพเป็นหลักนะศพเป็นหลักก็คือคุณงามความดีของผู้ตายเนี่ยนะยกขึ้นมาว่าอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่อาจจะเป็นนายทหารตำรวจหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีชื่อเสียงอะไรต่างๆเนี่ยยกมาพูดคุยกันว่าเนี่ยตอนที่ไม่ตายเนี่ยตอนที่ไม่ตายหรืออดีตผู้ตายเนี่ยที่เรามางานศพเนี่ยมีคุณงามความดีอย่างนั้นอย่างนี้ยกเอาส่วนที่ดีเนี่ยนะมาเป็นตัวอย่างมาให้เห็นว่าโอ้เนี่ยท่านเป็นนักพัฒนาสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างถนนหนทางทำบุญให้ทานสร้างวัดวาอารามเจดีย์วิหารโบสถ์ศาลาอะไรเงี้ยนะโอ้เนี่ยเป็นคนดีเป็นคนมีคุณธรรมเนี่ยเป็นถ้าเป็นทางทหารถ้าเป็นทางตำรวจถ้าเป็นครูหรือเป็นนักการเมืองหรืออะไรเนี่ยก็ยกมาพูดเป็นตัวอย่างให้ในที่ในสังคมในชุมชนในสังคมนั้นได้รู้ได้ทราบแล้วมันจะเป็นทิฏฐานุคติคือเป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่มาร่วมในงานได้รับรู้รับทราบอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นทิฏฐานอะไรเป็นบุคลาธิฐานอย่างพระมาเทศเนี่ยก่อนจะมาเทศเนี่ย จะต้องได้ศึกษาประวัติของผู้ตายก่อนหรือบางทีเจ้าภาพเอามาให้หรือบางทีไม่เอามาให้เราก็ขอถามเจ้าภาพอ่ะเนี่ยว่าประวัติความเป็นมาของผู้ตายเนี่ยเป็นยังไงยังไงยังไงนะเสร็จแล้วพอไปเทศก็ยกขึ้นมาพูดให้ผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยได้รับทราบคุณงามความดีของผู้ตายเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นบุคลาธิฐานโดยเฉพาะก็ผู้ที่ตายถ้าผู้ที่ตายเราไม่รู้นะว่ามีคุณงามความดีอะไรก็พูดแบบเป็นกลางเนี่ยพูดแบบเป็นกลางยกตัวอย่างมายกตัวอย่างเรื่องนั้นเรื่องนี้มานี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นบุคลาธิฐานครับครับก็มาเข้าข้อนี้ครับมาเข้าข้อนี้ก็ท่านผมขอพบขบันพระเจ้าศรีวิชัยครับพบขบันพระเจ้าศรีวิชัยเราทั่วประเทศไทยหรือชนต่างชาติขึ้นไปก็กราบยกมือไหว้ลงมาก็กราบยกมือไหว้ครับอ
เออเป็นตำนานอืมครับตำนานอืมเอาครูบาเจ้าศรีวิชัยมีคุณงามความดีอะไรก็นิมนต์สร้างกำแพงอันนี้ต้องขออภัยไม่จำครับครับนิมนต์นิมนต์หือมีมดน้ำลายของมดหรือน้ำลายของครูบามีว่ะน้ำลายของมดมีเหรอโอ้ครับเอาว่าไปน้ำลายของมดความจริงมันก็น่าจะมีแหละแต่ว่ามันน่าจะคนละนิดคนละหน่อยก็มากขึ้นเนาะอ๋อเป็นเกิดจากแรงอธิษฐานเป็นไปได้ครับเป็นไปได้อาจจะเป็นพระบุญเก่าของครูบาที่ได้สร้างสมมาพออธิษฐานก็ใช้มดเนี่ยมาสร้างกำแพงโดยการให้มดเนี่ยขนอิฐขนปูนอะไรมาขนทรายขนดินอะไรมาก่อกันขึ้นเหมือนกับจอมปลวกใช่ไหมอ๋อถวายเป็นค่าก่อสร้างแล้วครูบาก็เป็นผู้สร้างใช่ไหมไอ้วิหารอ๋อสร้างวิหารวัดป่าแดงนี่นะโอ้เนี่ยผมว่าจะขอสามเณรถ่ายรูปวิหารวัดป่าแดงหลายๆมุมหลายๆด้านมาให้หน่อยเออขอส่งมาให้หน่อยเพราะว่าผมจะเอาดูตัวอย่างแล้วก็รูปแบบในการสร้างวิหารแบบล้านนาแบบที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยสร้างคือมันจะมีเป็นชั้นนะตรงกลางใหญ่หัวท้ายเล็กแล้วก็มันความสวยงามอะไรขอส่งมาให้หน่อยครับเป็นความกว้างนะดูความกว้างความยาวด้วยว่ากว้างเท่าไรยาวเท่าไรสูงเท่าไรประตูมีกี่ประตูหน้าต่างมีเท่าไรเขาจะมีความหมายหมดนะระวังนะเสามีกี่ต้นครับครับครับอ่าขอขอเสามีกี่ต้น
นะเนี่ยไม้คือไม้แปรอะไรต่างๆข้างบนน่ะช่อฟ้าใบละกาอะไรต่างๆอ๋อครับครับครับได้ได้ได้เดี๋ยวจะได้ครับมาค่อยติดต่อไปที่หลวงพ่อพระครูเนาะหลวงพ่อเจ้าอาวาสแล้วทีนี้ถ้าสามเณรมีเวลาได้เจอท่านก็พูดหน่อยพูดคุยหน่อยขอภาพขออะไรแล้วก็ครับครับอ๋อครับธรรมะข้อที่สามครับคือครับก็นี่ก็อันนี้มันเขาทำเป็นปริศนาครับแทนที่จะให้มันเป็นประโยชน์นี่นะอย่างที่ว่าไปตอนแรกกว้างศอกยาววาหนาคืบเนี่ยก็หมายถึงร่างกายของคนเราเนี่ยเนี่ยหน้าอกความกว้างเนี่ยก็ประมาณ1 ศอกความยาวปลายเท้าถึงศีรษะก็ประมาณ1 วาความหนาของลำตัวทางด้านหน้าไปด้านหลังเนี่ยหน้าอกเนี่ยนะก็ประมาณ1 คืบโดยประมาณคืบของใครของมันนะเนี่ยโดยประมาณบางคนก็อ้วนนะคืบกว่านะ2 คืบนู่นนะ แล้วก็โดยประมาณเนี่ยนะความหนา1 คืบเนี่ยมันพอตายแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีค่าอะไรเหมือนกับขอนไม้ที่ล้มลงนอนเนี่ยอย่างภาษาบาลีในพุทธพจน์ว่านะครับนิรัตถังวักกลิงขลังเนี่ยนะอจิลังวัตยังกายโยปัทวิงอธิเสสตินะคือร่างกายเนี่ยนะไม่แน่นอนนะพอตายไปนอนบนแผ่นดินชุดโทอเปตะวิญญาโนนิรัตถังวักกลิงขลังคือไม่มีวิญญาณแล้วเนี่ยไม่มีวิญญาณแล้วนิรัตถังมีประโยชน์ออกแล้วครับว่ากะลิงคะลังก็เหมือนกับท่อนไม้ที่กิ้งโคโลอยู่ตามพื้นดินอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยนะ ก็มันไม่มีประโยชน์อะไรแต่ในของที่ไม่มีประโยชน์นั้นมันมีประโยชน์ครับในที่ว่าของไม่ดีเนี่ยมันดีอยู่ในตัวของมันถ้าหากเรารู้จักในการที่จะนำมาเป็นอุทาหรณ์หรือยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างยกขึ้นมาเป็นอะไรยกขึ้นมาเป็นบุคลาธิฐานนี่นะเป็นกุศโลบายมันก็จะเป็นประโยชน์ขึ้นมาอย่างว่าร่างกายเราเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟนี่4 อย่างนี่นะเนี่ย4 อย่างแล้วก็อะไรอีกเรื่องของจิตวิญญาณของคนเราเนี่ยก็มันมีพระพุทธเจ้านี่ก็เอาเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมฐานน่ะให้พระไปพิจารณาอย่างกรณีศพของนางเนี่ยที่เป็นนางงามเมืองราชคฤห์เนี่ยสิริมานางสิริมาเนี่ยนะนางสิริมาเนี่ยนะ
พระพุทธเจ้าก็พาภิกษุไปแล้วก็รวมทั้งภิกษุรูปหนึ่งที่ไม่กินข้าวไม่กินน้ำมา7 วันเลยนะพอไปเห็นนางสิริมาเนี่ยกลับมาวัดเอาข้าวบิณฑบาตมาไว้จนขึ้นราไม่กินเพราะอะไรเพราะนึกถึงความสวยงามของนางสิริมาเนี่ยนะภิกษุรูปนี้นะไม่กินข้าว7 วันพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปเตือนปล่อยมันจะตายก็ให้มันตายไปให้มันถึงเวลาก่อนพอนางสิริมาตายพระพุทธเจ้าก็ประกาศในวัดเลยบอกเอ้าใครจะไปดูนางสิริมาคนสวยคนหญิงงามเมืองของราชคฤห์เอามาวันนี้จะพาไปดูนะโอ้ภิกษุรูปนี้นะลุกขึ้นอาบน้ำเต้นยองเต้นแยงนะฟ้อนลำจะได้ไปดูนางสิริมาเพราะว่าตัวเองใฝ่ฝันอยากจะได้อยากจะเห็นความคืออยากคือเห็นมาแล้วเนี่ยมันมีความสวยขนาดว่าป่วยนะไม่สบายนะเป็นนางสิริมาตอนนั้นเป็นโรคอะไรเนี่ยที่ดังๆสมัยก่อนอ่ะไม่ใช่ไอ้เนี่ยโรคเอดนางสิริมาเป็นโรคเอดมันเป็นกะลีนะมันเป็นหญิงโสเภณีอ่ะพวกเอาโรคเอดไปติดมันพวกเอาโรคเอดไปติดมันผอมเหลืองดำแล้วจะเกือบจะดำแล้วเหลืองแล้วเกือบจะดำละแต่ถึงดำก็ยังสวยอยู่เนี่ยลุกมาบินลุกมาใส่บาตรไม่ได้แล้วต้องนิมนต์พระเข้าไปในบ้านนางสิริมานี่ลุกไม่ได้แล้วนี่ลุกได้แค่ลุกนั่งเท่านั้นแต่ว่าหน้าตานี่ยังสวยงดงามพระพุทธองค์ก็จัดใช้ให้เป็นประโยชน์คือทำให้เป็นกรรมฐานก็ชวนภิกษุทั้งหลายเนี่ยไปดูภิกษุรูปนี้ก็รีบจัดการลุกขึ้นไม่ได้กินข้าวมา7 วันนี่นะนี่กำลังแรงแข็งขันขึ้นมาทันทีว่าเนี่ยจะได้เห็นนางสิริมา ก็ไปกับพระพุทธเจ้าไปกับพระพุทธเจ้าพอไปถึงพระพุทธเจ้าว่าภิกษุพระพุทธเจ้าเรียกภิกษุนะเธออยากได้นางสิริมาใช่ไหมครับผมนี่มานี่พาเข้าไปยังตอนแรกยังไม่บอกว่าตายนะยังไม่บอกว่านางสิริมาตายเพราะว่าภิกษุรูปเนี้ยนอนเอาผ้าคลุมหัวเขาเรียกคลุมโปงอ่ะนอนคลุมโปงอยู่ตั้งแต่ไปบิณฑบาตกลับมาเนี่ยอาหารข้าวอะไรอยู่ในบาตรก็ขึ้นลาหมดเนี่ยไม่กินรีบลุกขึ้นไปเนี่ยไปถึงนอกบ้านก่อนโอ้คนก็มากันเยอะแยะแล้วภิกษุนี่ก็ไม่ได้เอะใจไม่ได้สนใจไม่รู้ว่าตายนะ บอกมานี่พุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าตรัสว่ามานี่มานี่เข้ามาชวนเข้ามาเธออยากได้อยากเห็นอยากได้นางสิริมาใช่ไหมครับผมอยากได้มาเข้ามาเข้าไปถึงปุ๊บนี่สิริมาอยู่นี่ตายแล้ว7 วันแล้วทองอืดขึ้นเป็นสีดำสีแดงเป็นมีส่งกลิ่นเหม็นเอาอะไรดำปีแล้วทีนี้แล้วก็เป็นศพเอดซะด้วยเป็นโรคเอดซะด้วยดำมอง อยากได้นี่มันนี่ฮะเดี๋ยวโอ้ไม่เอาภิกษุนั่นน่ะไม่เอาแล้วกันน่ะเนี่ยแล้วก็เนื้อเทศให้ฟังว่าเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนไอ้คนเราเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนนี่ตอนที่เธอเห็นสวยงามใช่มั้ยตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยเห็นมั้ยดูเนี่ยอย่างงี้นะให้เห็นชัดเจนว่าอนิจจังความไม่เที่ยง
ของคนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเอาเป็นบุคลาธิฐานเอาเป็นให้เห็นจะๆนะเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นอารมณ์กรรมฐานเขาเรียกอสุภะและนี่อสุภะกรรมฐานครับเป็นอสุภะกรรมฐานตัวความไม่สวยงามฮะมีศพคนแก่คนนึงที่ไม่กี่วันอ่ะมีศพคนแก่คนเขากระเผาก่อนจะเผาเขาใส่ลงแล้วเดินลงถามแวดถามรอบเดินรอบเป็นตกกระดานอ่ะตุ้ดออกมาจากช่องที่เขาบางลงตุ้ดตกออกมาเลยอะไรหลุดตกตกลงมาดินพื้นดินวัดเมืองมังวัดอุโมงค์ศพของใครจำไม่ได้นะจำชื่อไม่ได้แต่รู้เขารู้จักกันหมดตกลงมากิ้งโคโลพื้นดินเลยครับผมใส่ชุดขาวด้วยนะครับสมัยนั้นใส่ชุดขาวด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่กระจัดใครไม่รู้ถามนะฮะผมจำไม่ได้ผมว่าคนเราเนี่ยเลือกเกิดเองไม่ได้จ้ะเลือกเกิดไม่ได้นะเลือกเกิดเองไม่ได้จ้ะตามพระสูตรอะจะเกิดตามพระเจ้าบุตรจะเกิดเองไม่ได้มันอย่างนี้ตอนที่เราจะมาเกิดเนี่ยเลือกไม่ได้มาตามกรรมแต่ตอนที่จะไปเกิดนี่เลือกได้ในอนาคตอ่ะอนาคตที่เราจะไปเกิดข้างหน้าเนี่ยเราเลือกได้คืออย่างนี้พุทธเจ้าตรัสว่าเราจะเลือกไปเกิดได้เนี่ยคือเราต้องทำกรรมดีถ้าเราจะไปอยากจะไปเกิดในที่ดีในสวรรค์ในวิมานในหรือแม้แต่อยากจะเข้านิพพานอะไรเนี่ยเราต้องทํากรรมดีกุศลกรรมที่ผมเคยว่าบ่อยๆเนี่ยนะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เนี่ยให้ดีที่สุดในปัจจุบันนะเสร็จแล้วพอเราตายไปเราก็จะไปเกิดในที่ดีครับอันนี้คือเลือกเกิดได้หรือเราอยากจะไปเกิดในนรกอเวจีเปรตอสุรกายอะไรก็ทำกรรมที่ไม่ดีที่มันจะเป็นเหตุให้ไปเกิดในนรกอ่ะทุจริตทั้งหลายทางกายวาจาใจครับครับในอดีตไม่ได้ครับในอดีตนั้นเราทำมาแล้วเนี่ยเราเลือกไม่ได้ครับมันเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรมาบ้างแล้วก็ตอนที่จะมาเกิดเนี่ยเราก็เลือกไม่ได้บางทีอยากจะเกิดในที่ดีอยากจะเกิดในที่ว่าโอ้มันเป็นประโยชน์หรือแม้จะช่วยเราอยากจะช่วยให้เราอยากจะช่วยให้วิญญาณเนี่ยสมมติอย่างนี้สมมติว่าเราอยากจะช่วยให้วิญญาณเนี่ยสมมติว่าเราสามารถเห็นนะเราสามารถเห็นวิญญาณมานะมีเห็นจิตที่ลอยมานะจะมาเกิดเนี่ยเราอยากจะให้เกิดในที่ดีที่เกิดในท้องของมนุษย์ในครรภ์ของมนุษย์นี่นะก็ช่วยไม่ได้ครับช่วยไม่ได้ตามเป็นไปตามกรรมของเขา
นี่ผมจะเล่าให้ฟังมันมีเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระฝ่ายมหายานนะพระฝ่ายมหายานพระพุทธศาสนาเราเนี่ยฝ่ายมหายานนะนิกายอะไรก็ไม่รู้นะของจีนอะของจีนของทิเบตเนี่ยนะมันมีหลวงจีนคนหนึ่งเออแล้วเห็นดวงวิญญาณคือแกเก่งในการเข้าฌานนะทำสมาธิเข้าฌานเห็นดวงวิญญาณดวงหนึ่งลอยมาจากไหนก็ไม่รู้ลอยมาแล้วก็แกก็อยากจะให้เกิดในท้องของคนในท้องของมนุษย์นี่นะก็มีลูกสาวของคนใช้คนใช้เออเดี๋ยวหลานหลานของโยมอุปถัมภ์อุปถากที่ถวายอาหารทุกวันเนี่ยนำเอามาเป็นเด็กสวยอายุ16 ปีเออโอ้สวยงามมากแล้วเอาอาหารภัตตาหารมาถวายหลวงจีนทุกวันมีวันนั้นน่ะพอหลวงจีนเห็นวิญญาณมาเนี่ยอยากจะให้อยู่ในคันในท้องของคนเนี่ยหลานของโยมอุปถากเนี่ยก็เลยปล้ำโยมอุปถากนี่นะจะข่มขืน จะข่มขืนจะข่มขืนเสร็จแล้วจะให้วิญญาณเนี่ยจิตเนี่ยเข้าไปปฏิสนธิในคันในกาลละที่แกจะผสมกับหลานสาวของโยมอุปถัมภ์นี่นะก็พอโยมพอหลานสาวของโยมอุปถัมภ์เนี่ยเอาอาหารมาถวายนะแกก็ปล้ำแต่แกเป็นคนแก่ไม่แข็งแรงร่างกายไม่แข็งแรงแล้วเด็กสาวเนี่ยมันอายุแค่16-17เนี่ยมันก็ดิ้นหลุดไปเด็กสาวนั้นดิ้นหลุดไปแล้วก็วิ่งกลับบ้านไปบอกยายไปบอกยายว่าโอ้เนี่ยหลวงตาหลวงจีนข่มขืนหนูว่าไงนะว่าปลุกปล้ำจะข่มขืนหนูพอยายโยมอุปถัมภ์ของหลวงจีนเนี่ยรู้ทันทีเอาก็บอกว่าเอ้ารีบกลับไปรีบกลับไปเพราะว่าโยมอุปถัมภ์คนเนี้ยเขาก็เข้าสมาธิเก่งเข้าฌานเก่งรู้คือรู้ว่าหลวงจีนเนี่ยต้องมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแน่คืออาจจะรู้อาจจะล่วงรู้ที่ว่าวิญญาณที่จะมาปฏิสนธิในครรภ์เนี่ยนะก็บอกให้หลานสาวเนี่ยรีบกลับไปมึงรีบกลับไปให้หลวงจีนข่มขืน มึงรีบกลับไปให้หลวงจีนข่มขืนน่ะน่ะหลานสาวของแกนี่ก็รีบวิ่งกลับไปวัดจะไปให้หลวงจีนข่มขืนโดยที่ไม่รู้เหตุรู้ผลอะไรนะก็พอยายบอกก็รีบกลับไปถึงหลวงจีนว่าโอ้ไม่เอาแล้วไม่ข่มขืนแล้วหมดเวลาว่างั้นนะหมดเวลายังไงตอนนี้วิญญาณนั้นน่ะจิตที่ลอยมานั้นน่ะไปเข้าท้องไปปฏิสนธิในท้องของแพะตัวหนึ่งในวัดนั่นนะในวัดหลวงจีนน่ะตอนเนี้ยวิญจิตเนี่ยจิตเนี่ยที่ลอยมาเนี่ยวิญญาณที่ลอยมาเนี่ยไปเข้าท้องแพะแล้วอ่ะตอนนี้หลวงจีนไม่เอาแล้วไม่ข่มขืนแล้วนะนี่ก็คือจะช่วยแต่ช่วยไม่ได้ครับเพราะมันเนี่ยมันเด็กมันหลุดอ่ะมันดิ้นมันหลุดแล้วมันแข็งแรงกว่าหลวงจีนอ่ะ
นี่มันแข็งแรงกว่าหลวงจีนมันก็ดิ้นหลุดไปอ่ะเนี่ยเนี่ยช่วยไม่ได้มันเป็นเพราะกรรมของมันเป็นเพราะกรรมของคนนั้นอ่ะคนที่จิตวิญญาณที่ลอยมาเนี่ยนะไม่ได้เกิดในมนุษย์ก็ไปเข้าท้องของแพะตอนได้รับความลําบากเป็นลูกของแพะเกิดมาก็ลําบากต่อไปถูกฆ่าซะหมดเรื่องไปนี่นี่นี่ยกตัวอย่างเนี่ยยกตัวอย่างว่าถามเขายกตัวอย่างว่าการเลือกเกิดเนี่ยเลือกไม่ได้ครับเนี่ยตามกรรมที่ตัวเองทําไว้จะเห็นไหมจะได้เกิดในท้องของคนแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสเนี่ยไปเข้าท้องของแพะนี่แต่ที่ผมว่าแต่ที่ผมว่าเลือกได้เนี่ยในแง่ที่ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยไออนาคตข้างหน้าที่เราอยากจะเป็นอะไรอยากจะทําอะไรเนี่ยอยากจะเกิดที่ไหนยังไงเนี่ยครับเลือกได้เลยครับเลือกทําในตอนนี้เลยในทําในปัจจุบันนี้เลยนะทําความดีทําความชั่วความดีอะไรก็ตามอ่ะตามที่เราอยากจะไปเกิดครับเลือกได้ครับครับหมายถึงยังไงครับมันคือตอนนี้อายุกันมากๆกันแล้วอ่ะหลักฐานหลักฐีกันมากแล้วก็จะทันครับมันยังมีโอกาสครับคืออย่างนี้ครับต้องรู้วิธีตายคือเราทำสมมติว่าเนาะตอนนี้เราอายุมากแล้วก็ตามเนี่ยอายุ30 40 50 60ก็ตามเร่งทําคุณงามความดีเร่งทําเหตุที่จะให้ไปเกิดในที่ดีนะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมามันไม่ได้ทําใช่ไหมไม่ได้ทําแล้วผ่านมาเนี่ยจนแก่มาเนี่ยเรายังไม่ได้ทําหรือก็ทําแต่ทําในทางแต่ที่ไม่ดีแต่ทําแต่ในทางที่จะไปในทางไม่ดีเนี่ยนะเราก็มาเร่งทําครับตอนเนี้ยเร่งทําแล้วเดี๋ยวก่อนมันต้องรู้วิธีตายคือก่อนจะตายเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยต้องมีสติดีๆระลึกถึงความดีที่เราทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมากๆอย่าไปนึกถึงไอ้ความชั่วที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่ดีน่ะนึกถึงศีลนึกถึงธรรมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงคุณงามความดีที่เราทําในปัจจุบันเนี่ยให้ได้ให้ดีพอตายปุ๊บเนี่ยนะครับดวงวิญญาณเราจะไปสู่ที่ดีที่เราทําไว้ที่เราต้องการตามที่เราต้องการครับตามที่เราต้องการเลยแต่ว่าถ้าคิดไม่ดีก่อนจะตายนะก่อนจะถอดจิตเนี่ยนะไม่มีสตินะไม่มีสติไม่มีอะไรนะคิดไม่ดีคิดมันหรือไม่ได้คิดอะไรก็ตามมันก็จะไปตามกรรมที่ทำนะไปตามกรรมที่ทำไว้ไม่ถึง 100%ประมาณ 50% ครับประมาณ 50% เพราะว่าถ้ากรรมหนักกรรมไม่ดีที่ทําไว้มากเนี่ยมันก็จะไปที่ไม่ดีก่อนเสร็จแล้วก็จะไปที่ดีที่เราทําเนี่ยทีหลังนะอย่างที่ผมอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างบ่อยๆเรื่องนางพระนางมัลลิกาเนี่ยพระนางมัลลิกาพระมเหสีของพระเจ้าประสิทธิโกศลน่ะขนาดเห็นไหมจัดอัจฉริสถานจัดทานที่สุดยอดเยี่ยมให้พระราชาตัวเองนี่ก็ทําความดีมาตลอดจัดถวายทานดีมาตลอดเนี่ยตอนใกล้จะสวรรคตใกล้จะตายเนี่ยแวบเดียวอ่ะนะแวบเดียวนึกถึงความไม่ดีที่ได้ทําไว้ไปนรกเลยครับ7วันครับ7วันเพราะวันพ้นวันที่7แล้วขึ้นไปสวรรค์พระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลหลังจาก7วันแล้วภายใน7วันนั้นบอกไม่ได้ถ้าบอกก็จะเป็นการโกหกต้องบอกตามความเป็นจริงว่าตัวนี้อยู่ในนรกแล้วนะพระเจ้าประสิทธิโกศลนี้ก็จะไม่ทําบุญสุนทานแล้วเพราะว่าจะไม่เห็นผลเพราะนางนี่ทําดีที่สุดแล้วทําไมไปนรกอะไรเงี้ยนะตอนนี้มีคุณโยมลันละท่านพรบอกสาธุข้าว่ากันนะเป็นเครื่องหมายของคน
ไม่ใช่ครับคนละอย่างครับไอ้ที่ว่าเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นมีอีกภาษิตหนึ่งที่พุทธองค์ตรัสจิตเตสังกิริเถจิตเตสังกิริเถสุขติทุกขติปาติกังขาเนี่ยนะแล้วก็คือถ้าจิตบริสุทธิ์นะจิตที่คิดดีคิดบริสุทธิ์ก่อนจะตายเนี่ยนะก็จะไปสู่ที่ดีจิตเตอสังกิริเถทุกขติปาติกังขาก็จะไปสู่ในที่ที่ไม่ดีขณะที่ก่อนจะดับจิตอันนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนเลยนะไม่ใช่ครับตอนที่จะถอดจิตครับตอนที่จะตายอ่ะตอนที่มัตตาสังนั้นมันตายแล้ว อันนั้นมันเป็นความหวังมาอันนั้นมันเป็นความหวังของคนเป็นความหวังของคนที่อยู่เอามามัดเอามือมามัดเอาไอ้ได้มามัดเนี่ยนะมัดเอามาประนมมือไว้ที่หน้าอกแล้วก็มัดตาสังเนี่ยนะมันเป็นความหวังของคนมีความหมายอะไรบ้างอ๋อครับคุณโยมบอกว่าคุณโยมบอกว่าคุณโยมท่านพรน้อมกราบนมัสการข้าท่านอะไรเงี้ยสามเณรด้วยน้อมกราบสามเณรโอ้แสนสงสารแด่ท่านผู้ตายพอได้พอได้นั่นนั่นแน่จำได้เลยโอ้หากินหากินโอ้เสียงดีอาละเฮ้ยฮะโอ้มันมียาวอยู่เดี๋ยวไอ้ซ้ำเก่าตอนนี้มันจะเป็นว่าต้องนอนนิ่งแน่ไม่แลเหลียวใครมวลญาติทั้งหลายแสดอะไรโสกาอะไรโสกาครับครับโอ้โหในงานศพนี่มันเยอะแยะมากมายเหลือเกินคนที่ไปเนี่ยถ้าสนใจนะถ้าสนไปในงานศพนั้นไม่ว่าจะสนทนาพูดคุยกันหรือว่าดูเรื่องอาหารการกินที่เขานำมาเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงในงานศพก็ดีแล้วก็เนี่ยตุงสามหางที่เขาธงอ่ะธงสามหางอ่ะตุงสามหางอ่ะที่เขาเอานั่นอ่ะความหมายอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ผูกมือผูกตราสังอ่ะไอ้สามปลอกอ่ะสามปลอกอ่ะครับอันเดียวกันกับตุงสามหางนี่แหละตุงทำไมมีสามหางแล้วนั่นก็มัดทำไมมีสามปลอกก็นี่มันจะมีบาลีว่าปุตตกาโมระเพบุตตังธนกาโมระเพธนังนี่นะ อติกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอย่างแบบนี้อย่างนี้นะคืออย่างนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยผมฟังเทศของหลวงพ่อวัดนั่นน่ะตันหาสามเง่านั่นนะเดี๋ยวหลวงพ่อวัดที่แถวประตูเชียงใหม่อ่ะแถวประตูเชียงใหม่อ่ะไม่ใช่วัดท่าคำแห่งวัดหนึ่งมาทางศรีวิงมันจะควงสิงมาทางนั้นน่ะมาอยู่ในประตูเชียงใหม่นั่นแหละออกมาทางด้านฮะโอ้เสียงแต้มไกลอยู่ในวงอยู่ในคือเมืองที่อยู่ใกล้ๆกันวัดธาตุคำน่ะเดี๋ยวออกมาทางนี้หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม
หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มนะหมื่นศาลหลวงพ่อเจ้าหลวงพ่อพระครูวัดหมื่นศาลโอ้ท่านเทศไอ้สามปลอกนี่นะไอ้สามปลอกเนี่ยหนึ่งบุตรนะสองทรัพย์สินเงินทองเนี่ยนะแล้วก็สามภรรยาสามห่วงเนี่ยนะสามห่วงนี่จะทำให้ติดอยู่ในโลกสงสารเนี่ยนะมีบุตรเหมือนกับมีเชือกผูกคอมีเมียหนอเหมือนปอผูกศอกมีทรัพย์สมบัติภายนอกเหมือนกับปลอกที่โซ่ตรวนปลอกโซ่ตรวนที่ผูกเท้าสามอย่างนี่นะสามอย่างเนี่ยเป็นบ่วงที่รัดคนเราเนี่ยให้ติดอยู่ในโลกสงสารนี้คือมีลูกเนี่ยก็ต้องเอาอุ้มไปอุ้มมาเนี่ยเหมือนกับผูกคอแล้วก็มีเมียเนี่ยก็เวลาไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยเหมือนกับปอผูกจอกนี่มันมาดูว่าเกี่ยวคล้องแขนกันไป มีเมียนี่นะมีแฟนมีเมียมีแฟนส่วนสมบัติภายนอกเนี่ยไปไหนไม่ได้ถ้าสมมติมีเงินมีทองมากจะเฝ้าทรัพย์สมบัติเป็นผู้โสมเฝ้าทรัพย์เวลาตายเป็นผู้โสมเฝ้าทรัพย์เนี่ยจะไปไหนจะไปเที่ยวที่ไหนใครจะไปไหนเนี่ยจะชวนมาอังกฤษชวนมาไอร์แลนด์นี่ไม่มานะโอ้เป็นห่วงสมบัติมีเงินมีทองมากไปทำนะแล้วสามอย่างเนี่ยมันมีความหมายในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้ครับได้แล้วตัณหาสามเง่าที่หลวงพ่อยังมีอีกนะที่วัดหมื่นศาลเนี่ยคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็สามเหมือนกันแล้วถ้าเป็นในทางอีกทางหนึ่งในทางที่ดีเนี่ยก็จะมีว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้ไอ้ที่มัดสามปลอกเลยนะไอ้มัดสามปลอกที่ตราสังเนี่ยมันได้หลายอย่างครับไอ้ที่มันสามสามสามเนี่ยนะอะไรสามสามสามเนี่ยก็เป็นมีความหมายถ้าเป็นกุศลบายมีความหมายร้อยศพโอ้โหนี่แสดงว่าผ่านคนตายมามากแล้วแล้วไปมัดแล้วเวลาไปมัดเนี่ยเราก็ว่าด้วยใช่ไหมว่าให้คนฟังนะว่าด้วยว่าให้คนฟังใส่คาถาว่าไงบ้างคาถาว่าไงปุตตะกัมโมและเพปุตตังเนี่ยฮะอ๋อครับก็สามอย่างนี้มันได้หลายอย่างนะครับมันมีความหมายเยอะมีความหมายหลายอย่างผมมีปัญหาใหญ่โตอีกเรื่องกันนะครับอย่างเช่นพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคมาจากครับทุกนี่ต้องขึ้นก่อนทุกนี่ต้องขึ้นก่อนนะครับครับทุกขึ้นก่อนครับมันเป็นเพราะอย่างนี้ให้นึกถึงหมออาจารย์นะสมมติว่าอลักษณะปริจจะมีปฏิบังอาญาสัพพะสัพพะติสิทธิยาสัพพะทุกขะวิญญาณสัญญาปริจจะมังคะครับต้องขึ้นทุกข์ก่อนเนี่ยนะครับต้องขึ้นทุกข์ก่อนต้องนึกไปถึงหมอครับหมอที่จะตรวจโรคเนี่ยนะถ้าไม่มีคนเจ็บป่วยไม่มีคนไข้ตรวจได้ไหมไม่มีคนไข้ไม่มีคนเจ็บป่วยอะไรไม่มีคนเป็นโรคอะไรเนี่ยหมอจะตรวจได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับมันไม่มีตรวจอะไรเขาไม่เป็นอะไร อันนั้นพระพุทธเจ้าเอาทุกข์ขึ้นก่อนเพราะอะไรเพราะว่าต้องให้เห็นทุกข์ก่อนต้องให้เห็นผลของมันก่อนว่างั้นเด้อให้เห็นผลก่อน
แล้วจะจึงสาวไปหาเหตุจึงสาวไปหาเหตุคุณหมอก็เหมือนกันคุณหมอก็ลงมาเนี่ยเป็นอะไรมาเนี่ยเจ็บแข้งเจ็บขาเนอะปวดท้องเนอะเป็นอะไรมาแล้วจึงจะหาสาเหตุของมันว่ามันเกิดเพราะอะไรนะมันเกิดเพราะอะไรไอ้โรคของคุณเนี่ยโรคของคุณหมอจะต้องค้นครับพอพบสาเหตุแล้วก็ไอ้ที่สองนะครับคือสมุทัยคือสาเหตุของความทุกข์ครับนะคุณหมอก็เหมือนกันพอพบสาเหตุมาแล้วเนี่ยมันเกิดจากอันนี้เนี่ยไปหายาครับทีนี้หมอก็ต้องไปหายาว่าไอ้โรคเนี่ยไอ้ต้นเหตุเกิดเนี่ยจะเอายาอะไรมารักษานะไอ้นี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันก็จะต้องอันดับแรกพอเห็นสาเหตุของมันแล้วเนี่ยก็จะต้องเขาเรียกว่านิโรธนะครับข้อที่สามคือนิโรธนี่หมายถึงว่าการอะไรอ่ะการดับทุกข์การดับทุกข์คือจะต้องดับทุกข์อ่ะคือนี่จะต้องดับทุกข์นะจะต้องแก้นะจะต้องแก้ข้อที่สี่ครับมักมีองค์8ประการเป็นแนวทางเป็นหนทางเขาเรียกว่านิโรธคามินีปฏิปทาต้องปฏิบัติตามทางสายกลางเนี่ย8เส้นเนี่ยจึงจะดับทุกข์ได้ครับสัมมาทิฏฐิทีนี้ขั้นตอนไอ้ที่3ก่อนขั้นตอนไอ้ที่3ที่ว่าความดับเนี่ยการดับเนี่ยจะดับจะแก้เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยหรือจะแก้ความทุกข์ได้เนี่ยจะแก้ที่ไหนก่อนครับจะแก้ตรงไหนแก้ที่ไหนนั่นก็หมายถึงว่าการดับทุกข์เนี่ยต้องไปแก้ที่ต้นเหตุหรือสาเหตุของมันนะต้นเหตุสาเหตุของมันคืออะไรในความทุกข์นี้คือตัณหาครับความใคร่ในกามเนี่ยนะกามตัณหาภาวะตัณหาความใคร่ในภพหรือที่อยู่อาศัยเงินทองทรัพย์สินอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นภพนะเป็นที่อยู่เนี่ยโดยเฉพาะอย่างที่เขาแย่งชิงกันสงครามทุกวันเนี่ยเยรูซาเล็มที่แย่งเยรูซาเล็มกันเนี่ยนะอันนี้คือภพครับคือตัณหาในภพนะแล้วก็วิภวตัณหาคือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากแล้วอยู่ในภพแล้วอยากจะออกอยากจะหนีอะไรทำนองเนี่ยนะในอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสาเหตุของความทุกข์ต้องไปแก้ที่สาเหตุต้องไปดับที่สาเหตุของมันแล้วจึงไปหายาอันไหนที่จะมาแก้โรคภัยไข้เจ็บตัวนี้ความทุกข์นี้มันเกิดจากตัณหามันเกิดจากความใคร่อะไรต่างๆเนี่ยนะกามตัณหาเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องหาวิธีก็คือการดับปฏิบัติทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาคือปัญญาหาปัญญาก่อนแล้วก็ศีลแล้วก็สมาธิปัญญาศีลสมาธิในมรรคมีองค์8ประการสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่เป็นปัญญาต้องให้เกิดปัญญาก่อนต้องให้เกิดความเห็นชอบไม่เห็นผิดนะแล้วก็เกิดศีลอีกสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะแล้วก็สมาธิในภายหลังวายามะสติสมาธิเนี่ยเป็นลำดับอย่างนี้นี่คือวิธีการดับทุกข์เพราะฉะนั้นที่ถามว่าทำไมเอาทุกข์ขึ้นก่อนเนี่ยก็เพราะว่าจะให้เห็นผลของมันก่อนรู้ผลของมันว่ารู้จักความทุกข์ก่อนนะรู้จักความทุกข์ก่อนเสร็จแล้วก็จึงหาสาเหตุแล้วจึงหาการดับถ้าก็หาวิธีการดับครับผลการเกิดตอนที่จากตอนที่เราส่งไปเรียนต้องเช้าครับต้องขยันเรียนต้องขยันอ่านหนังสือนี่คือตัวทุกข์ไม่สบายที่หลับครับวันนี้ไม่เห็นยมพอใจมันมีกิเลสนั้นยังไม่มาเนี่ยจะหมดเวลาแล้วมั้งเนี่ยครับเหลือ6นาทีนั่นหมายถึงช่วงแรกนี่นะนิมนต์ต่อ
อ่าครับครับชัยยะ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 โอ้พาหุงครับครับบทแรกคืออะไรครับพาหุงสหัสสมาภินิมิตาสมิอ้าวแปลว่าอืมอืมอ๋อเรื่องแรกนี้เป็นเรื่องชนะมารด้วยธรรมทานด้วยเมตตาธรรมนะโดยเฉพาะเมตตาที่ได้ให้ทานแล้วได้อุทิศส่วนกุศลกรวดน้ำลงดินเป็นพยานในการทำบุญเสร็จแล้วว่าพญามารนี่มาตอนที่พระพุทธองค์บำเพ็ญวันคืนที่จะตรัสรู้อ่ะคืนที่จะตรัสรู้นั่นแหละยามที่หนึ่งยามที่สองผ่านไปยามที่หนึ่งได้เห็นอดีตังสยานในอดีตยามที่สองจุตูปปาตยานทีนี้มาดูยามที่สามยามที่สามคือตั้งแต่ตี 2ไปจนถึง6 โมงเช้าถ้าเทียบกับในปัจจุบันนี่นะยามสุดท้ายเนี่ยยามสุดท้ายนี่นะเป็นการผจญกับมารคือกิเลสทั้งหลายสังโยชน์ทั้งหลาย10 ประการความโลภความโกรธความหลงนะที่มารพามาเนี่ยนะมารในที่นี่มันเป็นปุคลาธิฐานนะมารที่นี้เป็นปุคลาธิฐานแต่ว่าในทางธรรมเนี่ยมารตัวนี้มันก็คือกิเลสนี้เองเขาเรียกกิเลสสมานนะมารมันมีหลายอย่างนี่กิเลสสมานขันธมารอะไรต่างๆทีนี้กิเลสสมานเนี่ยก็คือความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะนี่นะคือเข้ามามันลุมมาตุ้มนะพระพุทธเจ้าตอนที่ช่วงที่สามเนี่ยยามที่สามเนี่ยตี 2 ถึง 6 โมงเช้าเนี่ยโอ้ยขนาดหนักทีนี้สิ่งที่จะเข้ามาช่วยคือพรหมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้ในบารมี30ใช่ไหมบารมี30 ทัศน์อ่ะนะเออบารมี10 อย่างเนี่ย มีทานเป็นต้นเลยนะนุ่นมีอุเบกขาเป็นที่สุดไม่จบว่าย่อๆเอาแต่เราพอรู้ความหมายเราจะไม่ได้ลงรายละเอียดก็คือว่าไอการให้ทานเป็นต้นเนี่ยชนะมารนี้ได้ยังไงการบำเพ็ญบารมีที่ผ่านมาจำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยมาใช้ตอนนี้คือความเมตตาความรักในสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าแรก่อนที่สามเณรจะเข้ามาในผมแผ่เมตตาเนี่ยตามแบบโบราณของครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยนะแผ่เมตตาตัวเนี้ยไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็คืออย่างหมู่มารทั้งหลายที่ว่านั้นทั้งพร้อมทั้งเสนาเนี่ยก็คือพวก
มนุษย์ทั้งหลายคนทั้งหลายที่ร้ายๆทั้งหลายเนี่ยที่คิดไม่ดีต่อพระพุทธองค์ก็ดีที่คิดดีก็ดีก็ตามเนี่ยนะน้ำพระเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่แหละมาช่วยดลจิตใจทำให้จิตใจของพระองค์เนี่ยแข็งแกร่งนะในการที่จะสู้กับกิเลสทั้งหลายมีราคะโทสะโมหะเนี่ยนะสามารถดับกิเลสทั้งหลายไปได้ด้วยบารมีที่ได้สร้างมาทานศีลภาวนาเนี่ยทานศีลภาวนาที่ได้สร้างสมมาที่ได้บำเพ็ญมาเนี่ยก็มานะทำให้พระพุทธองค์เนี่ยได้ชนะกิเลสทั้งหลายสังโยชน์ทั้ง10ประการมีสักกายทิฏฐิเป็นต้นนะอวิชชาเป็นที่สุดเนี่ยดับหมดได้นี่คือด้วยน้ำที่นางแม่นางธรณีที่ว่ามาบีบมวยผมไล่มารเสนามารทั้งหลายไปนั่นมันก็เป็นปุคลาธิฐานส่วนธรรมาธิฐานนี้ก็คือธรรมะธรรมะที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาบารมีที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญมามีการให้ทานเป็นต้นเนี่ยการรักษาศีลการเจริญภาวนามาช่วยให้พระพุทธองค์เนี่ยจิตใจสะอาดสว่างผ่องใสได้บรรลุเป็นนิพพานได้มรรคสี่ผลสี่แล้วก็ได้นิพพานหนึ่งมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็เพราะบุญบารมีที่ได้สร้างสมมาคือพรหมวิหารธรรมทั้งสี่หรืออัปปมัญญาธรรมก็ตามเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่แหละมาช่วยชโลมใจเลี้ยงจิตใจของพระพุทธองค์ให้หมดดับสังโยชน์ทั้งหลายกิเลสทั้งหลายไปคือดับทุกข์นะคือดับทุกข์ไปก็ประสบกับความสุขนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งครับก็ขอขอบคุณสามเณรและญาติโยมทุกท่านที่เข้ามารับฟังมาถามปัญหามาพูดคุยสนทนาธรรมะกันในวันนี้ในรายการตามใจผู้ชมนี่ขอให้สามเณรมีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดทำบุญทำกุศลบำเพ็ญเมตตาพารมีอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญครับครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาละที่จบไปนี่ก็หมดจะใกล้จะหมดเวลาอยู่พอดีไงใกล้จะหมดเวลาตอนนี้ก็มีเวลาเหลืออยู่อีกนิดหน่อยประมาณ5นาทีประมาณจะถึง10โมงครึ่งจะถึง10โมงครึ่งแล้วยังไม่
อ้าวละทีนี้ อ้าววันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวเกี่ยวกับงานศพเป็นหลัก ธรรมะอนิจจังทุกขังอนัตตาอริยสัจสี่ประการนะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเป็นหัวใจสำคัญในทางพระพุทธศาสนาของเราทางพุทธศาสนาของเราก็พูดคุยมาโดยเฉพาะการไปงานศพให้เกิดประโยชน์เหมือนปัญหาที่สามเณรได้สอบถามมาว่าให้มีให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรตอนนี้คุณโยมพอใจเข้ามาแล้วสาธุสาธุอนุโมทามิว่างั้นนะคุณโยมพอใจเข้ามาอายังพอมีเวลามีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะได้พูดคุยสนทนาตอบปัญหากับสามเณรไปแล้วอันนี้เป็นคิวเป็นคิวของคุณโยมพอใจละ นะได้พูดถึงก่อนหน้านี้การแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแบบโบราณโดยที่อันว่าความสดสดีนี่นะแผ่ทั้งโอทิสะพารณาทั้งอโนทิสะพารณาแผ่ไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยเวลาไม่ให้มีเวรมีภัยต่อกันอภยาปัชชาอย่าได้เบียดเบียนกันอนีคาขอให้มีการมีความสุขรักษาตัวตนอย่าให้มีความทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็สุขีอัตตานังปริหะลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นภัยทุกท่านเทอญนี่ก็เป็นคำแผ่เมตตาทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่เป็นส่วนของพรหมวิหารธรรมจะจงไปในผู้ที่เรารู้จักหรือผู้มีอุปการคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และปมัญญาก็หาที่สิ้นสุดไม่ได้ประมาณไม่ได้เป็นอโนทิสสภารณาไม่เจาะจงตอนนี้ผู้มีกิเลสคุณโยมพอใจมีอะไรจะคอมเมนต์เข้ามาก็ได้แล้วก็ตามอัธยาศัย
ขออภัยเสียงเงียบไปกำลังเจริญพรอยู่ไหนตอนนี้อยู่กรุงเทพอ๋อตอนนี้กำลังอยู่ในรายการตามใจผู้ชมอ้าวมีมหาเทพแห่งการเวลาขอเชิญมีอะไรจะแนะนำแนะนำอย่างนี้นะอันนี้จากกรุงเทพมหานครตอนนี้อยู่กรุงเทพใช่ไหมครับผมจากกรุงเทพมหานครฝุ่นควันนักแล้วนะคุณเนาะฝุ่นควันไม่มีที่นี่มีนตะอนนี้ที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ไอร์แลนด์มาประเทศอังกฤษอยู่อังกฤษนะอยู่อังกฤษอยู่ที่วัดยังไงพระสิงห์วัดพระสิงห์สิงห์ยูเคภาษาอังกฤษนะพระสิงห์ยูเคสิงยูเคสิงห์ยูเคอากาศเป็นไรครับอากาศอากาศตอนนี้หนาวหน่อยลงมาสองสามองศาแต่ว่าอาศัยว่าอยู่ในห้องเนี่ยมีฮีเตอร์มีฮีเตอร์อุ่นดีจะเอาพระฝากไปสักหน่อยนะก็พระติดอู้ไว้เนาะพระสมเด็จนะพระสมเด็จญาติโยมนะคุณทองมีพระสมเด็จตอนนี้ทำเสร็จแล้วหรือยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วประมาณสัก400-500 องค์ครับอันนี้มีกี่องค์400-500องค์ครับ400-500โอ้สาธุญาติโยมญาติโยมคนไทยหลายอยู่เนาะหลายอยู่ครับญาติโยมคนไทยที่อังกฤษนี่เยอะโอ้โห
โยมหน่อยคนไทยคนใดแต่ที่ประเทศที่ไอร์แลนด์นั่นก็มีไม่มากเท่าไหร่เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่กรุงเทพมันน่าจะมีแนวโน้มรัฐประหารน่าจะมีแนวโน้มรัฐประหารเออรัฐหรืปอระยหุบารสภาหรือยุบมีสองอย่างการชุมนุมประท้วงกันหยุดหรือยังหยุดแล้วครับเออถ้าหยุดแล้วคงไม่มีอะไรอ่ะนะไม่มีอะไรอาจจะน่าจะเปลี่ยนตัวนายกน่าจะนะว่าเพราะว่าวงในมีในรัฐประหารก็ต้องยุบก็ต้องเปลี่ยนตัวนายกประมาณนั้นอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่รัฐประหารแต่เป็นไกลๆเนาะไกลๆมันก้ำกึ่งกำกึ่งกำกึ่งกำกึ่งแล้วก็เรื่องของทางด้านพระธาตุพอทราบไหมใครนะครับเรื่องพระธาตุที่นำมาจากประเทศอินเดียมั้งอินเดียหรือศรีลังกาที่บูชากันในท้องสนามหลวงแล้วก็ขึ้นมาที่เพิ่งไปมาฮะกลับเมื่อวานแล้วก็ไม่กลับเมืฮ่อะวตาอนนแลน้ี้วขึ้นไปที่เชียงใหม่อ๋อขึ้นไปจากสนามหลวงจกาลักบไปสแลน้าวมจหลากวงสนาขมึ้หนลวงมาเชียงใหม่แล้วก็จะอยขูึ้่นไปทเชีี่ยงใหมเช่ียงใหม่ทั้งวันสองวันนะตอนที่อยู่กรุงเทพได้ไปสักการะบูชาด้วยหรือเปล่าไปครับไปครับไปเออได้ไปไปวันที่สองแล้วไปวันที่สองคนเยอะมากรถจอดเต็มคนหลายหมื่นคนหลายหมื่นเออคนเยอะได้เข้าเห็นเยอะได้เข้าเห็นเยอะจัดของจริงไหมเข้าไปโอ้มันวนเวียนเทียนกันนะอ๋อโอ้ยอ๋ออ๋อสามรอบนี้รอบไปเกือบชั่วโมงนะเออคนเยอะถือว่ามีบุญถือว่ามีบุญพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระธาตุของพระสารีบุตรของพระโมคคัลลาแล้วนะคนเยอะคนเยอะคนเยอะเพราะว่ารถจอดเยอขะองพระอัครสาวกนี่ก็ได้ที่หลังที่ได้เมืองที่เมืองรัฐอะไรนะมัธยประเทศมัธยมประเทศในส่วนทางกลางที่บางทางบอมเบย์ทางนั่นน่ะสันจิสันจิเขาขุดที่สันจิแล้วก็ที่สาทัตทัต้งะสอองะไรเลยนะฮะทั้งโมคคัลลานะทั้งสารีบุตรเลยนะใช่ใช่เดีใชยว่กันนะโอ้พระธาตุของพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรได้ค้นพบทีหลังสมัยเซอร์คันนิงแฮมของอังกฤษแล้วก็เขาเอาไปประดิษฐานไว้ที่ประเทศอังกฤษตั้งนานในพิพิธภัณฑ์ของประเทศอังกฤษแล้วก็ทางเมื่อหลังหลัง2,500 ปีนี่นะหลังที่เขาฟื้นฟูในอินเดียเขาก็ขอกลับคืนมาขอกลับคืนมาในอินเดีย
นี่หลวงพ่อไปอินเดียไหมเนี่ยไปอินเดียก่อนอินเดียไม่ได้ไปอินเดียนี่ยังไม่ได้ไปเมื่อปีอ๋อนู้นแล้วปี65ไปปลายปี65สี่สังเวยโดยเฉพาะที่เนปาลที่ประสูติแล้วก็ไปเมืองเก่าคือเมืองกบิลพัทที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องเวสสันดรชาดกวัดนิโครธารามธรรมจันตาธรรมจันตาอยู่ในอินเดียก็ไม่ได้ไปครับไปคราวนั้นไม่ได้ไปธรรมจันตาพอมัวไปอยู่ที่เนปาลอยู่หลายวันไปเทศทำเรื่องเวสสันดรชาดกด้วยกันกุมารดีแล้วนี่ถ้าไปช่วงไหนที่อากาศไม่หนาวอากาศไม่ร้อนเนาะโอ้ต้องไปเดือนมีนาเมษาน่ะเมษาพฤษภาเมษาพฤษภามิถุนาช่วงนั้นจะอากาศไม่ร้อนอากาศดีเมษาพฤษภาอ่าถ้าธันวามกรากุมภานี่ก็จะหนาวมากที่ประเทศอินเดียเนปาลอ้าวจะหมดเวลาจะหมดเวลาพอดีพอหรือว่ารายการสดตอนนี้เนาะอันนี้รายการสดรายการสดตามใจผู้ชมมีวันละกี่นาทีนะวันละ3 ชั่วโมงโอ้ช่วงกี่โมงกี่โมงช่วงเมืองไทยบ่าย3 โมงถึง6 โมงเย็นที่อังกฤษในไอร์แลนด์อังกฤษนี่ก็8 โมงถึง11 โมงเป็ฉนันโมเพลงอ๋อถึงเวลาฉันเพลละตอนนี้ ถึงเวลาฉันเพลก็มีเรื่องราวอะไรด้านผู้ชมเป็นเวทีของผู้ชมที่เข้ามาก็มาสอบถามหรือมาแสดงความคิดความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อโลกประโยชน์ต่อตนเองและคนอื่นเป็นรายการว่างๆอ่ะนะที่มีผู้ชมก็ว่างๆเข้ามาก็มาแบ่งปันกันแบ่งปันสิ่งดีๆแบ่งปันสิ่งดีๆกันอังกฤษก็หนาวนะโหหนาวอังกฤษนี่หนาวอยู่หนาวอังกฤษไอร์แลนด์ตอนนี้กำลังหนาวบางวันแรงลบยองศานะบางวันก็ลงมา-1 -2เหมือนกัน-1 -2ตอนที่ไอร์แลนด์นี่-4ก็มีในอังกฤษนี่-10-15ก็มีไปขึ้นไปทางสกอตแลนด์ไปทางเหนือเนี่ยหนาวมากหิมะตกตลอด2-3 วันก่อนที่นี่ก็ตกเนี่ยที่วัดพระสิงห์ที่วัดพระสิงห์เนี่ยยูเคเนี่ยวัดพระสิงห์อังกฤษอยู่เมืองไหนหลวงพ่ออยู่ลันคอนวัดพระตำบลลันคอนจังหวัดลิเวอร์พูล
อ๋อลิเวอร์พูลที่เขาอ๋อมาลิเวอร์พูชลมฟุตบอลกันเนี่ย2-3 วันในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลนะลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลนักกีฬาดังหงแดงมั้งหงแดงหงขาวหงแดงหงแดงหงแดงแดงลิเวอร์พูลผมพ่อมาเมืองไทยวันไหน อาจจะกลับเมืองไทยวันเดือนกรกฎานู่นกรกฎานะใช่อันนี้ก็จะนี่ก็จะเนี่ยอาทิตย์หน้านี่ก็จะกลับเข้าไปกลับไปประเทศไอร์แลนด์กลับไปแล้วใช่โอเคแล้วนี่มานี่ได้2 อาทิตย์มาเยี่ยมวัดพระสิงห์ยูเคโอเคนี่ท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศเป็นเจ้าอาวาสอยู่นี่จากวัดพระสิงห์มาวัดคนเชียงใหม่เนาะคนเชียงใหม่คนจังหวัดน่านท่านพระครูคนจังหวัดน่านเฮ้เฮ้เฮ้แต่แล้วที่อินเดียเนี่ยวัดมคตวัดมคตใส่วัดไทยมจัคงหวตัดนะตอนนี้วัดไทยมคตหลวงพ่อจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อเจ้าคุณแล้วก็อีกรูปหนึ่งหลวงพี่อะไรนะที่คนจังแพร่คนแพร่คนจังหวัดแพร่ใช่ไหมคนจังแพร่เดี๋ยวลืมชื่อไปแล้วเนี่ยหลวงพี่อะไรนะนึกไม่ออกไม่เป็นไรเบอร์ไม่ได้พ่อเบอร์มีไหมไม่มีแล้วมันหายไปแล้วถ้าไปหาก็อาจจะเจออยู่ก็ได้มันยังไม่รู้อยู่ไหนแล้วผมก็หาเอาส่งให้ผมเด้อถ้าหาเจอจะส่งให้ให้ส่งให้ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะโมทนาโมครทับนาผมสาธุสาธุมหาเทพแห่งการเวลาจากกรุงเทพมหานครเอาละตอนนี้ก็พอสมควรแก่เวลาต้องโมทนาขอบคุณกับทุกท่านที่มาร่วมในรายการในวันนี้ก็จะได้อำนวยอวยพรให้ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้นี้อำนวยพรให้กับสามเณรน้อยวัดป่าแดงไปแล้วนะอันนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้กับทุกท่านที่ชมในรายการทั้งตอนนี้และต่อไปในวันข้างหน้าทั้งตอนนี้ทั้งที่มีคอมเมนต์เข้ามาและที่ไม่ได้คอมเมนต์เข้ามาที่ชมอยู่นะก็ขอให้ได้รับความปรารถนาดีจากอาตมาพระครูปริยัติญาณุศาสตร์ขอเจริญพร